ที่ได้จาก18ปีเนาะกิจกรรมเป็นยังไงบ้างก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะซีเจมอร์18ปีแล้วนะคะก็อยากให้อยู่ด้วยกันนานๆเลยนะคะใช่ค่ะดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะใน CJ หมอเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะเห็นว่ามีกิจกรรมดีๆที่ต้องเข้าไปร่วมทำด้วยอะไรแล้วใช่ก็คือเราจะไปช่วยน้องเต่ากันแบบเป็นน้องเต่าตัวเล็กๆกับแล้วก็ยังมีเต่าที่แบบเขาบาดเจ็บอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวต้องไปช่วยน้องๆก็อิ่มบุญอิ่มใจแน่นอนเหมือนจะเป็นการดูแลก่อนที่พาน้องกลับเข้าทะเลใช่ก็ไม่ได้ไปกันแค่2คนเพราะต้องมีแฟนๆใช่ผู้โชคดีค่ะ40คนเลยมีวิธีการยังไงที่จะมาร่วมกับเราแล้วก็แฟนๆเราเยอะเหลือเกินแล้วค่ะที่40เองก็ต้องซื้อของใน CJ Mall ใช่ค่ะแล้วก็เอาใบเสร็จค่ะไปแอดไลน์แล้วก็จะได้แบบลัคกี้ดอกใช่แล้วก็อีกมีคอนเทนต์ค่ะจะเป็นใน TikTok TikTok ค่ะก็จะเข้าไปในสาขาก็ได้ของ CJ ค่ะแล้วก็ไปทำโจทย์ขอบคุณที่อยู่เคียงคู่กันค่ะแล้วก็แท็ก CJ Mall TH นะคะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมสมัครสมาชิกค่ะใช่ค่ะดูนั้นก็จะได้แบบว่าไปทุกที่ไปแล้วก็อินเกมไปกับทุกคนเราด้วยค่ะไปสนุกกันแฟนๆมาแล้วเป็นพิเศษอีกด้วยไหมคะนอกจากไปทำความสดใสใช่เตรียม energy ความสดใสเตรียมจอยด้วยกันค่ะใช่เตรียมความสุขไปมอบให้กับทุกคนเลยค่ะแล้วปกติจริงเราเป็นคนชอบทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างเนาะหรือว่าก็เข้าวัดจริงๆก็สวดมนต์แต่ใช่เป็นกับไปกับสัตว์กับน้องเต่าเป็นครั้งแรกถ้าต้องสนุกเนาะน่าจะเป็นครั้งแรกใช่ใช่เพราะว่าแบบเหมือนใกล้ทะเลใช่ปะชลบุรีใช่น่าจะสนุกดีน่าสนุกฝากเชิญตั้งแต่เราจะร่วมกันไปก็ฝากแฟนๆทุกๆคนนะคะมาร่วมสนุกกันแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันมาเอนจอยอิ่มบุญอิ่มใจได้กันค่ะใช่ค่ะแล้วกันเยอะๆนะคะช่วงนี้ก็งานคู่ยังรัวๆนะคะค่ะรับได้อีกเนาะมาได้อีกค่ะมันรุมยาวอะไรเป็นยังไงก็ฟินเดสำหรับงานคู่ของเราคิวมันดันยาวเดือนหน้าเดือนหน้าประมาณเดือนหน้าหน้าไปใช่ค่ะก็ยังมีวันว่างอยู่ค่ะมันยังมีอะไรที่เราแบบจะรับหรือไม่รับหรือการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยanything เนาะใช่เราอยากทำงานทุกๆวันค่ะมีแผนบินต่างประเทศรออีกไหมคะมีค่ะเดี๋ยวอีกเนี่ยไม่กี่วันก็บินฮ่องกงค่ะเป็นแฟนมิตรอะไรแฟนมีทค่ะเป็นแฟนมีทแฟนมีทแฟนบูมของเรายังเหลืออีกหลายที่ประเทศไหมคะที่เราต้องไปจริงๆเยอะนะเหลือเยอะค่ะเท่าที่ลิสต์ที่เคยดูก็เยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบไปอีกรอบนึงก็ค่อนข้างบ่อยอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยไปหลายรอบอย่างเงี้ยค่ะอย่างฮ่องกงเตรียมอะไรพิเศษเซอร์ไพรส์ไปบ้างครับโอ้หนูว่ามีเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนน่าจะแบบชอบแล้วก็ว้าวขนาดหนูเองยังว้าวเลยอะอะไรเอ่ยไม่บอกไงไปอีกครั้งพิเศษจะดีเนาะพิเศษมากค่ะทุกครั้งก็จะเอาความพิเศษไปค่ะใช่พยายามแบบว่าหาอะไรใหม่ๆให้แบบตื่นเต้นน่าสนใจมากขึ้นค่ะใช่ค่ะอย่างแบบการไปในรักครั้งของเรามันได้เกี่ยวประสบการณ์ข้องประสงค์ภาษาอู้เยอะมากเหมือนแบบถ้าสมมติไปข้างนอกมันก็จะได้ใช้ภาษาเยอะขึ้นอย่างบางทีเรามีกำแพงภาษาแต่ว่าแฟนๆก็เหมือนเอนจอยกับเราทุกโมเมนต์เลยเนาะใช่จริงๆจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ก็คือเอนจอยไปด้วยกันนะคะแล้วก็เรื่องอาหารสถานที่อะไรเงี้ยค่ะเอนจอยมากแบบบางทีแบบเจออะไรที่เราไม่เคยกินที่ไทยเลยแล้วก็จะลองกินดู อันนี้อร่อยเรียกว่าเป็นช่วงในชีวิตที่เดินทางไปต่างประเทศเยอะที่สุดตั้งแต่ปีนี้ใช่ค่ะยามใช่เพราะปีที่เราแทบไม่ได้ค่อยบินเท่าไหร่มันเจอช่วงโควิดด้วยที่ไม่ได้บินไปไหนเลยหนังเราถ่ายไปเริ่มเนี่ย70ล้านไปแล้วหนังอ๋อหนังพี่ก็อย่า congratulations ทุกๆคนเลยค่ะพี่ PLL ทุกคนแล้วก็ทุกคนที่เข้าไปดูแล้วก็แฟนคลับ everyone ที่ support นะคะคือมันเกินคาดสุดๆจริงๆแล้วไม่คิดว่าจะถึงตรงนี้คือหนูก็คุยกับพี่พงกับพี่มุกตลอดเลยว่าเป็นไงบ้างคะแบบis it okay everything okay มันพี่เขาก็ส่งมาดูว่าวันนี้เบคแบบนักเรียนสอบเสร็จมาดูกันเยอะมากๆแบบเขาชมหนูด้วยนะแบบคือพี่มุกคอยให้กำลังใจตลอดเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ fighting ด้วยกันค่ะขอเป็นหนังเรื่องแรกแล้วทำได้ขนาดนี้ใช่หน
มันเกินค่าสุดๆค่ะ100ล้านยังไม่ถึงยังไม่ถึงร้านการันตีให้น้องเลยมาแน่เราดูไปกี่รอบพอพี่ฟินดู100ล้านรอบว้ายดู3รอบถ้ามันได้100ล้านแล้วเบคกับมันจะแบบยังไงเราต้องมีชื่อแบบจานรูปแบบนักแสดงทั้งเยอะถึง100ล้านตัวยังไงจ๊ะหนูรู้สึกว่ามันก็คงอยู่กับหนูตลอดแหละค่ะว่าหนังเรื่องแรกเราทำ achieve เท่าแบบเท่านี้แบบโหถือว่าเก่งมากๆแต่ก็ต้องมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะทุกคนไม่ได้ช่วยกันค่ะก็ thank you to everyone นะคะพูดถึงโปรเจกต์ของเราสองคนอยู่ในนั้นแล้วแฟนๆก็ตื่นเต้นกันแบบหนูว่าน่าจะอยู่ในช่วงที่กำลังตัดต่อไพลอต something อะไรบางอย่างเพราะว่าหนูมี pre production เร็วๆนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีเวิร์กช็อปแล้วก็น่าจะเปิดกล้องภายในปีนี้แหละใช่นี่ก็อยากดูเหมือนกันคือยังไงก็คือเริ่มเปิดกล้องในปีนี้เพราะว่าเห็นงานใช่ค่ะคนของแบบจะเอาเวลาตอนไหนไปถ่ายอีกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะช่วงท้ายปีแล้วอ่ะปลายปีค่ะประมาณนั้นแอบตื่นเต้นในขนาดไหนเพราะว่าหลายคนก็คิดว่าพอดูจากแค่โพสต์ที่ปล่อยออกมาเนาะแล้วแบบคาดเดาคิดกันไปเยอะแยะหลายคนเขียนทุกคนทุกคนเป็นนักเขียนอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ดูทุกคนครีเอทอะแบบว่าตรงบ้างไม่ตรงใช่แต่น่ารักมากค่ะแบบว่ามันตื่นเต้นอยู่แล้วด้วยตัวบทด้วยตัวหนังมันแบบไม่กล้าพูดเยอะเหมือนกันกลัวสปอยล์ใช่มันพลิกคาแรคเตอร์ไปเยอะเลยค่ะแล้วก็ไกลตัวกว่าเดิมเยอะมากๆ mood and tone everything หนูว่าทุกคนจะต้องสวยมากสวยมากจริงๆเราเองก็ตื่นเต้นแฟนคลับก็ตื่นเต้นแล้วก็ต้องรอกันเลยใช่ก็ต้องรอไปด้วยกันเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็นหนังเรื่องแรกเรื่องแรกเลยด้วยใช่ค่ะคาดหวังมันจะแบบคาดหวังไปล่วงหน้ามันจะแบบโกอินเตอร์ไปเลยอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่ากระแสเราอินเตอร์แฟนก็เยอะคาดหวังที่ทุกคนดูแล้วสนุกค่ะแบบมันเป็นบทบาทใหม่สตอรี่ไลน์ใหม่ๆก็อยากให้ทุกคนสนุกค่ะนั่นแหละแล้วคุณเอาไปที่ซีรีส์ของปรีดาเป็นไงล่ะสักก่อนได้เริ่มถ่ายทำยังไงอ๋อหนูอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าแฟนคลับน่าจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบทละครของหนูจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่หนูอยู่ในโปรเซสที่กำลังแบบเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่ค่ะแล้วก็ตัวละครนี้มันก็แบบมีติ่งใหม่ของเราใช่มันทำอะไรมากกว่าที่ตัวละครปกติทำเยอะเลยใช่มันพีคกระโดดไปเลยจากตัวเราอะไรเงี้ยด้วยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในพาร์ทอดีตอ่ะมันจะต้องแบบเรายิ่งตัวบทมันต้องพูดภาษาเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางการเนาะเรียกเขาเรียกราชาศัพท์อ๋อใช่เป็นราชาศัพท์อะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ว่าเหมือนจะได้ยินมาว่าใกล้จะได้ถึงคิวหนูแล้วใช่อย่างนี้ต้องเข้าคาร์สเข้าคอร์สแบบเข้าค่ะยากมากเขาก็ต้องมีแต่งองค์ทรงเครื่องเรียกว่าเราจะเห็นความสวยสะพรึงของพี่ปรีนแม่มาอาจจะเป็นชุดไทยมั้งคะใช่แต่หนูไม่รู้ว่าแบบมันจะมาแบบรัชกาลไหนหรืออะไรยังไงแล้วเราต้องมีกับซีพีด้วยเตรียมตัวหรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นกรีนสกรีนป่ะคะแต่ว่าสบายหรือเปล่าไม่รู้พูดเยอะอีกแล้วหรือเปล่านะซีพีก็ต้องมาอะไรก็ต้องน่าจะมีค่ะคิดว่าน่าจะมีแต่ว่าไม่รู้พูดเยอะอีกแล้วประมาณนั้นมาแฟนมีตดีกว่าของพี่ฟีนคอนเซ็ปต์2ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วอ๋อน่ารักไหมน่ารักคือตอนแรกหนูเห็นในในโค้ชทวิตอะเขาบอกว่าพี่ฟีนกับลูกไม้ตายแน่ๆอะไรเงี้ยแต่แบบว่ารูปออกมาวันนั้นเป็นเปียเป็นน่ารักอะไรเงี้ยหนูว่าก็เป็นอีกลุคนึงที่ไม่ค่อยได้เห็นดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้แต่งอะไรแบบน่ารักน่ารักส่วนใหญ่จะเป็นเท่ๆแซ่บๆอะไรอย่างงี้ก็มาน่ารักอยู่ในทุ่งดอกทิวลิปก็เป็นคอนเซปต์อินสตรูเมนต์เป็นมิวสิคอลด้วยนะโอ้ใช่ตื่นเต้นมากเลยเป็นแบบอันนี้เอาไว้บอกมาอาเป็นออฟฟิเชียลเป็นใช่ค่ะเป็นออฟฟิเชียลเลยแบบว่าทางค่ายทำให้ไปดูแล้วไปเดี๋ยวซื้อแล้วอย่างมีต้องแบ่งจะต้องซื้อหรือว่าได้ฟรีของพี่ฟีซื้อหมอแล้วอุดหนุนแต่ว่าล่าสุดเราเห็นใน
ต่สตอรี่มีคุณมีน้องเบคมีพี่นาไปอัดเพลงกันมีอะไรหรือพอสปอยล์ได้ไหมเป็น special project ค่ะ special project ใช่ที่ไม่ใช่แฟนมิตรของหนูพวกคุณจะโทรอะไรกันอีกเหรอไม่รู้เจนนันโบเจนนันโบฟรีนค่ะเบคค่ะงานของพี่เจนเยอะเลยก็ฝากแฟนๆนะคะติดตามทุกๆผลงานเลยที่ Idol Factory นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ enjoy ด้วยกันในทุกๆงานเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็อะไรนะครับที่อยากได้นิดนึงจะไม่บังลมได้ไหมแจนขออนุญาตนะครับได้ไหมขออนุญาตนะครับขอแป๊บนึงนะงั้นพี่ฝากอันนี้กองไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะหลบได้ครับด้านนี้นะครับ2 3นะครับพี่ฝากผ้าด้วยก่อนนะครับผมยิ้มเลยจ้ะของหลัง2 3ขอบคุณครับย้ายกระเป๋าลงด้านหลังเดี๋ยวขอด้านนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวตั้งนะครับตั้งนึงนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเอามือถือเชิญเลยครับไล่หลอกให้หน่อยใกล้เตียงตรงนั้นได้เร็วกว่าครับขอด้านนี้นิดนึงนะครับขอบคุณยานครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกล้องเสื้อเขียวในรูปสีเดียวกับซีเจเลยเจ็ดโอเคยังไม่พอขอบคุณครับเดี๋ยวขอเชิญน้องก่อนนะครับ